อยอ้วนๆนะเราอยากใหญ่ในตองยืนถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้ขอโทษก่อนนะครับพัทลุงท่านหนึ่งเลยนะเป็นบุคคลในคลิปนะครับก็ผมอยากจะออกมาขอโทษผู้ร่วมใช้ถนนที่เดือดร้อนจากการที่ผมได้สิ่งที่กระทำไปครับผมก็อยากจะขอโทษและสัญญาว่าผมจะไม่ทำไปมาอีกเพราะว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับสิ่งที่ผมทำอีกครับผมก่อนหน้านี้เคยทำอย่างนี้ไหมครับผมก็มีบ้างเพราะว่าเป็นความพึงขนองจากการที่ได้รถเพิ่งเคยขับรถบิ๊กไบค์ประมาณนี้ครับผมเมื่อก่อนขับรถคันเล็กๆแล้วมาขับคันใหญ่แล้วมันพึงขนองขึ้นมาวันนั้นที่ลงกิฟต์ลงกับหนึ่งอ่ะมันกี่คนกี่คันวันนั้นไม่รู้จักกันทั้งหมดนะครับผมว่าแต่ว่าสามเด็กกันหนึ่งไหมสามกิฟต์อ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะครับไม่ได้แน่ใจวันนั้นวันเกินครับผมเหตุก็วันนั้นมันเยอะเท่าไหร่ครับมันประมาณ7อาทิตย์ที่แล้วครับน่าจะประมาณต้นเดือนสิงหาไม่แข่งกันไหมฮะไม่แข่งครับผมวันนี้นัดกันมานั่งคุยกันเฉยครับฝั่งโน้นเป็นเขตปกติเนาะกลับมานี่เขตตัวเล็กครับผมใช่ครับปกตินี่มีการรวมกลุ่มกันนัดรวมกลุ่มกันยังไงบ้างครับปกติก็เวลามีงานสังสรรค์ทีอาทิตย์หรือว่าไม่ได้เจอกันนานๆทีก็มีมีตติ้งครับผมก็จะนัดกันทีว่าวันนี้ไปนั่งคุยกันที่ไหนช่วงเย็นประมาณมีชื่อกลุ่มกันไหมครับชื่อกลุ่มเขามีกลุ่มของเขาครับแต่ว่าผมนี่สามารถจะขี่คนเดียวผมมาจากทางลำพูนนะฮะสามารถจะเป็นกลุ่มทางเชียงใหม่แล้วผมไม่มีคนขี่ด้วยผมก็เวลาเขาออกที่ผมก็ขอไปด้วยนะครับประมาณนี้ครับมาร่วมกันเนาะครับหลังจากนี้เราหลังจากนี้คงจะไม่เพราะผมไม่เคยมีเรื่องมีราวมาถึงโรงพักขนาดนี้ก็ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญแล้วผมก็น่าจะไม่กล้าทำครับถามนิดนึงครับทำไมเราถึงถ่ายคลิปนำมาลงโซเชียลครับผมลงเฟซบุ๊กนี่ผมไม่ลงผมลงทาง YouTube เพราะว่าตอนแรกก็ไม่ลงหลังคือมันลงYouTubeแล้วมันมีนั่นส่วนหนึ่งที่มันสามารถสร้างรายได้ให้เรามันก็เลยแบบเหมือนกดดันให้เราว่าต้องไปทำลงแบบนี้แล้วมันได้เงินนะมันเนี่ยครับส่วนใน Facebook นี่คือใน Facebook ผมไม่ได้ลงครับไม่ใช่มีคนก๊อปคลิปไปแล้วก็ไปใส่ข้อความเพิ่มเติมให้มันดูแบบท้าทายหลายแหล่งขึ้นนะจริงๆแล้วเราวัตถุประสงค์เราก็คือเพื่ออยากหารายได้ครับผมครับเพื่อหารายได้เคยทำมากี่คลิปแล้วครับแล้ววิวเป็นไงบ้างยอดวิวกี่คลิปไม่แน่ใจแต่ว่าหลังๆนี่แรกๆที่คนไม่เคยเห็นกันก็วิวจะเยอะหน่อยหลังๆนี่มันเริ่มเป็นเรื่องของนิ่งๆไปแล้วเพราะว่าคนเห็นเยอะนะครั้งล่าสุดที่ยกล้อนี่เมื่อไหร่ครับครั้งล่าสุดน่าจะ 3-4 อาทิตย์ก่อนแล้วเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังจะเริ่มทำร้านอาหารของตัวเองก็เลยไม่ได้แตะลงเลยครับแล้วที่คิดบิ๊กไบค์ให้เอามาลงเราเกี่ยวข้องกับเราไหมรู้จักเราไหมในเพจบิ๊กไบค์ไม่รู้จักเลยครับไม่มีการขอมีอะไรก็ผมเห็นอีกทีก็มีคนเพื่อนแชร์มาให้ว่าเฮ้ยทำไมพี่ใส่ข้อความอย่างนี้ผมบอกผมไม่ได้ใส่ผมลงคลิปเฉยๆเขานำไปใส่ข้อความเองครับขี่บิ๊กไบค์มากี่นานแล้วยังที่บอกว่าได้รถมาบิ๊กไบค์น่าจะประมาณปีหนึ่งครับหลังก่อนหน้านั้นมันเป็นรถพวกธรรมดาพวกเคสMSXยกทุกทีนี่ยกถนนปกติไหมครับผมไปฝึกที่สนามเชียงรายแม่ลาวอะครับแล้วยกถนนหลวงปกติยกกี่ครั้งครับทุกครั้งที่ไม่แน่ใจอ่ะมันไม่บ่อยขนาดนั้นก็คืออยู่ที่สถานการณ์นะถ้าไม่มีรถโล่งอย่างในคลิปต่อวันนี้อย่าทำอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับข้อหาอะไรบ้างครับที่ข้อหา
ที่จะดำเนินการตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำบันทึกกล่าวโทษนะครับกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีในข้อหาขับรถนะโดยประมาทก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะแก่ผู้อื่นนะครับในทางนะ